เป็นหนุ่มทาสแมวที่สถานะหัวใจยังโสดสนิทสำหรับพระเอกหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์จนหลายคนก็เฝ้าลุ้นเฝ้ารอล่าสุดซันนี่สุวรรณเมธานนท์ก็ได้ปรากฏตัวออกงานอีเวนต์พร้อมอัปเดตเรื่องราวชีวิตตอนนี้ยอมรับว่ารู้สึกแปลกและไม่ชินเพราะตอนนี้มีห้างสรรพสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายพอได้มาทีก็ตื่นตาตื่นใจปกติเป็นคนไม่รับงานอีเวนต์เยอะเพราะตัวเองเป็นนักแสดงส่วนใหญ่จะเน้นหนังมากกว่าเพราะถ่ายทำเร็วส่วนซีรีส์คงไม่ได้รับเพราะใช้เวลาถ่ายนานทุกวันนี้อยู่บ้านกับแมวก็แฮปปี้มีความสุขเลี้ยงแมว2ตัวก็เหมือนกับเลี้ยงลูกต้องดูแลกันไปทุกวันพอถามถึงเรื่องของหัวใจว่าสรุปตอนนี้มีแฟนหรือยังซันนี่ถึงกับขำลั่นก่อนจะบอกว่าโสดมากแต่ก็ไม่ได้เหงาเพราะไม่ได้มีแฟนอยู่แล้วไม่มีนานมากส่วนสเปคสาวๆอยากเป็นอะไรก็เป็นอยากทำอะไรก็ทำเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด